วันที่6พฤษภาคม2561เวลา10:30 น.ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษประจำปีการศึกษา2560ณวัดธาตุทองกรุงเทพโดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมในพิธีจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายกายวิภาคศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อลงศพและอุปกรณ์ต่างๆจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งในปีการศึกษา2560มีจำนวนอาจารย์ใหญ่รวมทั้งสิ้น325ท่านจากนั้นจะนำร่างอาจารย์ใหญ่แยกชาปนกิจตามวัดต่างๆระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2561จำนวน26วัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนี้จะทำพิธีลอยอังคารในวันที่15พฤษภาคม2561ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาสามารถแสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ศาลาทินทัศน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหรือบริจาคออนไลน์ที่ www.redcross.or.th สอบถามโทร1664